จะเกิดอะไรถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกหลายฝ่ายวิเคราะห์ตรงกันว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลน่าจะชั่วตำแหน่งนายกเพราะมีแนวโน้มว่าสมาชิกวุฒิสภาสว.ส่วนใหญ่จะไม่โหวตให้นายพิธาซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแน่นอนว่าด้อมส้มจะต้องเคลื่อนขบวนไปชุมนุมกดดันหน้ารัฐสภาจึงเกรงกันว่าปัญหาอาจจะลุกลามบานปลายแหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าจากการประเมินคาดว่ามวลชนด้อมส้มน่าจะออกมาชุมนุมมากสุดไม่เกิน 3,000 คนเหตุที่ม็อบไม่ถึงหลักหมื่นเหมือนการชุมนุมที่สนามหลวงเมื่อปี 2563เนื่องจากขณะนี้ด้อมส้มกับกลุ่มเสื้อแดงแตกคอกันครั้งนี้มวลชนเสื้อแดงจึงไม่มาร่วมชุมนุมด้วยขณะที่ด้านยุทธศาสตร์การชุมนุมการเคลื่อนขบวนของม็อบส้มครั้งนี้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากภูมิศาสตร์ของรัฐสภาแห่งใหม่ไม่เอื้ออำนวยมวลชนโดนปิดล้อมได้ง่ายต่างจากรัฐสภาเดิมซึ่งโดยรอบมีถนนเล็กๆหลายสายออกได้หลายทางที่สำคัญมวลชนไม่สามารถปิดล้อมรัฐสภาแห่งใหม่ได้เพราะด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้กองทัพเรือนำเรือเร็วมาสแตนบายรอแล้วหากเกิดเหตุก็สามารถอพยพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้ทันที